สวัสดีค่ะมาเตือนภยนัยในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่มีทั้งข่าวจริงและก็ข่าวไม่จริงกันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยสมุนไพรไทยอย่างกระชายเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยค่ะที่หลายๆคนเนี่ยเชื่อนะคะว่ามันสามารถช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสโครโรนา2019แล้วมันก็ช่วยบรรเทาอาการป่วยได้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็นํามาแปรรูปกันมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํากระชายผาสมเลม ่ทนนะะีแล้วก็มีการนํากระชายเนี่ยมาแปรรูปค่ะเป็นลูกอมอัดเม็ดนะคะแล้วก็มีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณกันเกินจริงค่ะลูกอมรสกระชายผสมสินสามารถต้านโควิด1 9ได้ข่าวปลอมอย่าแชร์เด็ดขาดนะคะตามที่มีการส่งต่อคําแนะนําว่าลูกอมรสกระชายผสมสินสามารถต้านโควิดได้ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหาร ยากระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเดน็นดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อมูลเท็จค่ะกรณีการให้คำแนะนำวิธีต้านเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยให้ลูกอมรถกระชายผสมซินเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้ทำการตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะด้านชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะว่า เป็นคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขออนุญาตเป็นอาหารประเภทหมักฝรั่งและลูกอมซึ่งในการยื่นขออนุญาตไม่มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ตามที่กล่าวอ้างจึงไม่สามารถประเมินประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ทั้งนี้นะคะผลิตภัณฑ์อาหารไม่ได้มีผลในการบำบัดบรรเทาหรือรักษาโรคค่ะ จึงขอเตือนประชาชนนะคะอย่าเชื่อการโฆษณาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหากผู้บริโภคลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทานเพื่อที่จะหวังผลในการต่อต้านเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ตามที่กล่าวอ้างเนี่ยอาจจะเสียเงินเปล่าได้ค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยเขาขออนุญ,ญาตเป็นประเภทหมากฝรั่งและก็ลูกอมนะคะไม่ได้มีการยื่นข้อมูลประสิทธิผลในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนา2019ค่ะตามที่ได้กล่าวอ้างเลยค่ะ ทั้งนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์อาหารไม่ได้มีผลในเรื่องของการบําบัดบรรเทาหรือว่ารักษาแต่อย่างใดนะคะดังนั้นนะคะขอเตือนพี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อค่ะแล้วก็ขอความร่วมมือนะคะไม่ส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวในทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกๆช่องทางค่ะและกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ